ิดตำนานเกาะอสรพิษแห่งบราซิลเต็มไปด้วยงูพิษ 4,000 ตัวอันตรายสุดในโลกห่างออกไปราว33กิโลเมตรจากชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลเป็นที่ตั้งเกาะเกมาดากรันเดที่นี่ไม่ได้เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวตรงกันข้ามอาจเป็นฝันร้ายของผู้ไปเยือนเพราะเกาะนี้คือเกาะอสรพิษแหล่งที่อยู่อาศัยของงูสายพันธุ์เฉพาะถิ่นหลายพันตัวจึงขึ้นแท่นหนึ่งในเกาะอันตรายที่สุดของโลกไปอย่างไร้ข้อสงสัยภาพเกาะเกมาดากรันเดประเทศบราซิลเกาะอสรพิษที่ไม่มีใครอยากไปเยือนเกาะเกมาดากรันเดมีพื้นที่43เฮกตาร์หรือราว 430,000 ตารางเมตรสภาพเกาะเต็มไปด้วยโขดหินแต่ก็มีพื้นที่ป่าสีเขียวกระจายตัวอยู่ทั่วไปเกมาดากรันเดเป็นแหล่งของงูโกลเด้นแลนส์เฮดงูพิษสายพันธุ์เฉพาะถิ่นจัดอยู่ในวงย่อยงูหางกระดิ่งพบที่นี่ที่เดียวในโลกประมาณกันว่าพวกมันมีราว 2,000-4,000 ตัวที่จำนวนดูห่างกันถึง2เท่าแบบนี้เพราะไม่มีใครเสี่ยงไปนับแบบเป๊ะๆแน่นอนเมื่อโตเต็มวัยแล้วว่าจะมีความยาวราว 70-120 เซนติเมตรหลายคนอาจเกิดคำถามว่าแล้วงูชนิดนี้มาติดเกาะได้อย่างไรคำตอบคืองูโกลเด้นแลนส์เฮดไม่ได้มาจากไหนแต่อยู่ที่นี่มาแล้วกว่า 11,000 ปีเมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจึงตัดขาดพื้นที่ส่วนนี้ออกจากแผ่นดินใหญ่ไปโดยปริยายอาหารของงูโกลเด้นแลนส์เฮดคือนกที่ระหว่างอพยพย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาลก็จะแวะพักที่เกาะนี้เมื่องูเห็นนกก็เหมือนเห็นเหยื่ออันโอชะซึ่งพิษของพวกมันสามารถทำให้นกตายได้ในเวลาอันรวดเร็วสำหรับมนุษย์แล้วพิษของงูโกลเด้นแลนส์เฮดมีผลทำให้ไตล้มเหลวฉับพลันเกิดภาวะเลือดตกในเนื้อเยื่อตายกระทั่งเสียชีวิตภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงอย่างไรก็ตามนักวิจัยก็พบว่าพิษของมันมีประโยชน์จึงนำมาศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรคหัวใจและลิ่มเลือดภาพงูโกลเด้นแลนส์เฮดพบได้เฉพาะที่เกาะนี้ที่เดียวในโลกเกาะไร้มนุษย์เกาะเกมาดากรันเดไม่มีมนุษย์อยู่อาศัยมาตั้งแต่ราวทศวรรษ1920มีตำนานเล่าว่าช่วงนั้นมีครอบครัวหนึ่งอาศัยบนเกาะ นี้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทำหน้าที่ดูแลประภาทานแต่แล้ววันหนึ่งงูจำนวนมากก็บุกเข้ามาทางหน้าต่างและรุมกัดชายรายนั้นจนเสียชีวิตภรรยาและลูกๆ3คนต่างตกใจวิ่งหนีเอาตัวรอดไปยังเรือที่จอดเทียบท่าแต่ท้ายสุดก็เสียชีวิตทั้งหมดเพราะถูกงูที่อยู่บนกิ่งไม้ฉกกัดเกาะงูพิษแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือบราซิลและเป็นพื้นที่ห่วงห้ามไม่ให้ใครเข้าไปอย่างเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำการศึกษาวิจัยเหตุผลหลักๆเพื่อป้องกันผู้ไปเยือนจากความตายที่บรรดางูโกลเด้นแลนส์เฮดสามารถมอบให้ได้ในเสี้ยววินาทีและอีกเหตุผลที่สำคัญไม่แพ้กันคือเพื่อปกป้องงูจากอันตรายภายนอกที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของพวกมันเพราะงูโกลเด้นแลนส์เฮดพบได้ที่นี่ที่เดียวบนโลกแม้กองทัพเรือบราซิลจะประกาศไม่ให้ใครบุกรุกขึ้นไปบนเกาะแต่ก็ยังมีพวกลักลอบล่าสัตว์แอบไปยังเกาะเกมาดากรันเดเพื่อขโมยงูโกลเด้นแลนส์เฮดออกมาขายในตลาดมืดซึ่งขายได้ราคาดีเสียด้วยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าปัจจุบันจำนวนงูโกลเด้นแลนส์เฮดบนเกาะน่าจะมีจำนวนลดลงเป็นผลจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโรคภัยต่างๆการผสมพันธุ์ในพวกเดียวกันรวมถึงการลักลอบล่าสัตว์ใครที่อยากเห็นงูโกลเด้นแลนส์เฮดตัวเป็นๆไม่ต้องล่าท้าตายไปถึงที่หมายบนเกาะอสรพิษถ้าได้ไปเมืองเซาเปาโลของบราซิลก็ไปดูได้ที่สวนงูสถาบันบูตันตันอินสติติวหรือไปที่สวนสัตว์เซาเปาโลก็จะได้เห็นงูนี้อย่างใกล้ชิด